สวัสดีตอนเช้าสายๆที่แคลกอรี่ค่ะวันนี้ก็วันที่29พฤศจิกา65แล้วค่ะที่แคลกอรี่ก็หนาวติดลบวันนี้ติดลบ18เข้าใจแล้วนะว่าทำไมคนตะวันตกถึงไม่อยากใส่หน้ากากเพราะว่าใส่หน้ากากแล้วพอเจออากาศเย็นบ้างอุ่นบ้างแว่นตามันจะเป็นฝ้ามองอะไรไม่เห็นเลยวันนี้มันนอนที่แคลกอรี่เพราะว่าจะรอจะเดินทางไปแบนต่อในวันที่1ธันวาค่ะไม่ค่อยมีวัตถุประสงค์อะไรที่แคลกอรี่นะก็มานอนดูบ้านเมืองเฉยหิมะก็มีอยู่นอกเมืองนิดหน่อยในเมืองก็นี่แหละอย่างที่เห็นค่ะเดี๋ยวพาเดินผ่านแคลกอรี่ทาวเวอร์เคยขึ้นแล้วตอนหน้าวินเทอร์หิมะเยอะๆตอนนั้นสวยคนละแบบมาตอนหิมะเต็มเมืองเลยตอนนั้นคราวนี้ก็คงไม่ขึ้นแล้วเพราะตอนนั้นขึ้นแบบ Amazing กว่าข้างในก็จะมีบอก information ต่างๆนี่จัมบีบอกว่าทั่วโลกมีทาวเวอร์ที่ไหนบ้างเขาก็จะมาบอกความสูงของแต่ละทาวเวอร์ไว้ที่นี่ความสูงเท่าไหร่วะลืมแหละหมาตัวนี้หน้าร้อนไอ้หน้านี้ไม่สวยเลยตอนที่เรามาหิมะเต็มตัวเลยมันจะสวยมากสบายดีนะเซนทรัลสตรีทเนี่ยร้านชื่อนะตันตะเราจำได้ว่าเราเคยมาซื้อของที่ระลึกที่ร้านนี้แหละแต่ตอนนั้นหิมะเต็มเมืองดูเด็กปิดปิดหูปิดหน้าถุงเท้าแบบที่เราชื่นชอบนะไปทางซ้ายถนนเนี่ยเหมือน walking street เขาเลยเนาะ Master Point ใช้ดอกไม้ปลอมชัวฮ่า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 กันมาตรงนี้เหมือนลานแสดง
women are persons dot 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 let's หน้านี้ก็คงนึกว่าแกมาทำไมเนี่ยแต่ในที่พักก็เต็มนะในที่พักก็เต็มโอ้ฟ้าสวยฮัลโหลห้ามถอดแมสนะจมูกแข็งนี่ได้ประโยชน์สองอย่างป้องกันโควิดกับป้องกันความหนาวดีนะที่พักอยู่ในดาวทาวน์ใกล้สถานีรถไฟด้วยตึกอะไรสวยดีถ่ายตรงนี้ให้ดูรู้ตึกนั้นสิแปลกตานะเป็นช่อง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 โอ้ฟ้าสวยจุงชอบฟ้ากับก้านไม้เห็นไหมมีความหมายของเขานะเนี่ยนี่เขาบอกพอสอเนาะเข้าอาคารก่อนหนาวแล้วเย็นมือมากไปหลบในอาคารโกนกินฮอตช็อกโกแลตซะหน่อยนี่ร้านนี้นะน่ารักหน่อยจี๊ดเดินมาถามหาห้องน้ำก็ห้องน้ำที่นี่นะมันไม่ได้เดินไปเรื่อยๆแล้วเปิดเข้าได้เหมือนบ้านเราเนาะที่นี่ต้องมีพาสเวิร์ดเออน้องเขาก็รีบให้เลยนะให้พาสเวิร์ดห้องน้ำแล้วก็ชี้ทางไปก่อนหน้านี้เราเห็นป้ายแล้วว่ามันมีวอชรูมใช่ไหมแต่นี้เราก็ยังไม่รู้ทางไปพอดีมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาถามว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมเราก็บอกว่าเรากำลังดูห้องน้ำอยู่แล้วเขาก็บอกให้มาที่ร้านเนี่ยร้านกาแฟนี่แหละแล้วก็ให้ขอโค้ดเขาแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำเราก็เลยเดินมาที่ร้านร้านกาแฟเนี่ยฟังว่าคนแคนาดาน่ารักนะดื่มช็อกโกแลตตลกดิเข้าไปพักหนาวในตึกหนึ่งตึกอะไรก็ลืมไปแล้วคุยกับเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์กวนประสาทมันถามว่าเราจะไปไหนใช่ไหมเราก็บอกว่าเราจะไปพีสบริดจ์ก็บอกโอ้มันไกลนะเดี๋ยวอยู่ก็จะต้องแข็งก่อนถึงกลับไปบ้านนอนไปแล้วขำดิไม่พี่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็จะเข้าตึกเพราะฉันหนาวฉันก็จะแอบเข้าตึกเป็นระยะระยะอย่าไปเลยให้กลับไปดูทีวีที่บ้านกวนประสาทเราก็มาแล้วเดินมาเรื่อยๆแล้วเฮ้ยกิโลนิดๆพอแล้วหนา
วเราก็หุบเข้าตึกใดตึกหนึ่งพักหนาวได้คนแคนาดาใจดีนี่คืออะไรเนี่ยมุ่งไปทางทิศตะวันตกไปตามสี่อเวนิวสวีสเวสเข้าสู่เซ็นเตอร์สตรีทเซาท์เลี้ยวขวาเข้าสู่เซ็นเตอร์สตรีทเซาท์เลี้ยวขวาเหรอเอาก่อนเลี้ยวขวาไปพัดเย็นหน่อยเซ็นเตอร์สตรีทเซาท์ทำหมวกครอบก่อนดูสิเมนูนี้มีอะไรหนาวแต่ Google คงบ่นนะแวะอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะถึงฉันเหนื่อยที่จะต้องพาเธอไปอ้าวที่นี่มีห้องน้ำที่นี่ดูเหมือนเป็นเอเชียช็อปเลยอ่ะเหมือนไชน่าเลยอ่ะมีบอกนะว่านี่ร้านอาหารไทยเขาบอกเลย5นาทีถึงมีประมาณ400เมตรดูสิว่ามันเป็นยังไงเห็นข้างหน้าแล้วสามแดงๆเขาเรียก Peach Bridge วันฟ้าใสมันจะสวยนี่แดดเริ่มตกนี่ดีบ่าย2โมงแล้วมั้งอีตาคนแนะนำไม่รู้จักเราซะแล้วระยะทางอ่ะไม่เกี่ยงนะเนี่ยจริงๆเดินอ่ะแค่ไม่เกิน2กิโลเองจากไอ้คาลกอรี่ทาวเวอร์ที่เกียงก็คือลบ15องศานี่แหละเฮ้ยนี่ไงสโนว์เพียบเลยแต่ก็ไม่ได้ว่าหนานะโลแบตเตอรี่รอบที่2แป๊บนึงนะอย่าเพิ่งหมดถึงสะพานแล้วมันโล่งโจ่งมากเลยทางนี้เราเคยมาเปล่าวะเพิ่งหมดนะแบกเดี๋ยวเข้าไปชาร์จข้างในอุ้ยในน้ำมีน้ำแข็งเป็นแพเลยเป็นน้ำแข็งเป็นแพเลยเจ้ากึ่งเดี๋ยวเอา power bank ออกมาก่อนแม่พอมาถึงสะพานนะกล้องก็แบตจะหมดเหมือนกันเลยเพราะกล้องไม่ค่อยได้ใช้เลยเตียงว่าแหละแต่มันหนาวไงมาจากเมืองไทยหลายวันแล้วยังไม่ได้ชาร์จเลยเดี๋ยวเราจะต้องจัดการตั้งกล้องตรงนี้แหละสวัสดีทุกคนที่นี่คือ Peace Bridge ที่ Calgary เดี๋ยวพรีเซนต์เหรอหมวกผ้าพันคอเสื้อหนาวเสื้อหนาวจากญี่ปุ่นหมวกจากไทยแลนด์แล้วก็ถุงมือจากแคนาดานี่ถุงมือจะเป็นอย่างนี้นะเปิดปิดได้แล้วก็กางเกงนี่ก็จากแคนาดากางเกงนี่กันสนุกมีคนจ้าฝันเราอีกเดินมาสีแดงบานเย็นเราจิตสายเลยตอนนี้น้ำในแม่น้ำเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะในพีชบีชอยู่ห่างที่พักเราประมาณ1กิโล
เดี๋ยวต้องเหลือแบตเตอรี่เอาไว้เปิดแมพกับที่พักอย่าฟ้ากระเป๋าเราแล้ววิ่งไปนะเราถ่ายวิ่งไม่ทันเลยเราถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานนะกินกล้วยกลางหิมะหนาวๆจ้าว่านกร้องทำไมเห็นหมาป่าหมาล่าเขาเรียกไฮยีน่าเปล่าเขาบอกว่าภาพปิดจมูกอ่ะหิมะเกาะแข็งหมดแล้วไปแล้วนะเนี่ยแข็งปังเลยแข็งปังเลยดูดิแข็งเป็นขนมปังเลยไปนะเดี๋ยวคนถ่ายรูปแข็งเมื่อกี้เห็นหมาด้วยว่าทำไมนกมันร้องน่ะเสียงนกร้องตอนนี้บ่าย3โมงชัวริเอ้ยโชลิสแบนทำไมเหรอที่นี่ชอบมากที่พักเขาใช้อันเนี้ยลิสแบนเป็นแทนคีย์การ์ดนะจ๊ะยังไงมันก็อยู่บนข้อมือเราเนาะไม่ต้องมาเปิดกระเป๋าหาคีย์การ์ดกันเยอะที่นี่ชื่อวิกโฮสเทลรอดมาแล้ววันนี้3โมงเย็นเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวไปทอดแซลมอนกินนี่ตู้เย็นเดี๋ยวจะทอดไอ้นั่นกินนี่ของเราแซลมอนซื้อไว้เมื่อวาน 11.98 กิโลกรัมนะรอของคนอื่นอ๋อ11กรัมเดี๋ยวจะทอดกินเสร็จแล้วอาหารของเรามื้อนี้มื้อเย็นจะมัมแล้วนะวันนี้ขอจบคลิปลงไว้ตรงนี้นะคะแล้วดิฟังคนบ่นฟังคนบ่น29ได้ยินเสียงว่ามีอยู่คนนึงอุ้ยเขาลังเกียจมากเลยเขานึกว่าที่ในนี้มีแต่แบคทีเรียเขาเอาน้ำยามาฉีดฝุดฝุดฝุด